สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ5ตุลาคมพุทธศักราช2557แล้วนะครับนี่ก็ถือเป็นวันที่ใกล้วันที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์นะครับก็คือ6ตุลาคม2000ทุกปีนะครับเป็นวันที่เรารำลึกถึงการเสียชีวิตของนักต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเมื่อปี2519นะครับ6ตุลาคม19นะครับหลังจากที่ขบวนของนักศึกษาและประชาชนหัวก้าวหน้าได้สร้างความเติบโตงอกงามในกระแสของการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนนั้นก็ถูกฝ่ายอนุรักษนิยมนะครับรุกกลับแล้วก็ทำลายขบวนการนักศึกษานะครับโดยการใช้ทั้งประชาชนนะครับซึ่งอยู่ในรูปของลูกเสือชาวบ้านแล้วก็พวกทหารเก่าพวกนักศึกษาต่างๆนะครับซึ่งเข้ามาในรูปที่มีการจัดตั้งด้วยงบประมาณแล้วก็การบงการของคนในภาคส่วนกรมน.และส่วนของรัฐนะครับซึ่งรู้เห็นเป็นใจกับเผด็จการไทยนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็การเสียชีวิตล้มตายของบุคคลที่แสวงหาประชาธิปไตยนั้นก็มาเกิดขึ้นหนักหน่วงกว่าเดิมนะครับในปี35ก็ฆ่ากันตายนะครับไปหลายสิบนะครับแล้วก็มาระเบิดหนักก็คือหลังการรัฐประหารเมื่อปี49นะครับหลังการรัฐประหารเมื่อปี49มาแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้ว่าการเสียชีวิตถ้านับทั้งทางฝั่งของคนเสื้อเหลืองนะครับของพันธมิตรหรือว่ากปปส.นับทั้งฝั่งของเสื้อแดงแล้วก็นับฝั่งของทหารตำรวจด้วยเนี่ยถือว่านะครับหนักหนาสาหัสกว่าประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับการเมืองในระยะปลายรัชกาลนั้นเป็นความกระทบกระทั่งเป็นความรุนแรงที่ถือว่ายืดเยื้อยาวนานแล้วก็เสียหายมากมายอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับวันนี้นะครับก็ตามปกติแล้วก็จะติดพันธสัญญานะครับว่าต้องทำคลิปแล้วก็นึกถึงประเด็นเรื่องเกี่ยวกับคำคมจากสามก๊กเนี่ยนะครับผมมีอยู่ประมาณ7-8สไลด์นะครับ9สไลด์นะครับก็อยากจะนำเสนอให้พี่น้องนะครับได้เป็นข้อคิดแล้วก็อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับการต่อสู้ในระยะนี้แล้วก็ต่อไปข้างหน้านี้ด้วยนะครับวันนี้มาถึงนะส่วนที่เริ่มจะเป็นการเมืองมากขึ้นนะครับนี่ตอนนี้นะครับบอกว่า11นะครับมังกรถ้าไร้หัวหางก็ตีกันเองถ้าคานบนเอนคานล่างก็เบี้ยวถ้าเสาเอกเฉียงเสาโทก็เฉนะครับนี่เป็นเรื่องของการศึกแบบใช้กองทัพนะครับกองทัพเนี่ยต้องมีคนวางแผนมีคนสั่งการนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่เข้าใจได้ว่านะครับจำเป็นจะต้องมีหัวนะครับถ้าไม่มีหัวเนี่ยนะครับหางมันก็จะตีกันเองว่างั้นนะครับก็เหมือนกับขบวนของประชาธิปไตยตอนนี้ครับหัวยังไม่ได้บอกแสดงบทบาทชัดเจนนะครับว่าจะชี้ทางไหนอย่างไรนะครับหางเองก็นะครับก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับก็ยังมีความสามารถในการเข้าใจเนื้อหาสาระของการเมืองพอสมควรก็อยากจะลุกขึ้นมาทําแต่ว่านั่นแหละครับต่างคนต่างทําหรือต่างคนต่างคิดต่างคนต่างไปก็มีจุดที่ทําให้เกิดนะการขัดแย้งกันได้นะครับเพราะในรายละเอียดนั้นจังหวะเวลาต่างๆนั้นก็คงจะต้องนะครับมีจุดประสานทางตัวกลางนะครับซึ่งเขาเรียกว่าโคออร์ดิเนเตอร์หรือถ้าจะมองว่าเป็นหัวก็ได้นะครับเอาละนะนั่นก็คงเป็นเรื่องที่จะต้องพัฒนากันต่อไปองค์กรทุกองค์กรนะครับจำเป็นต้องมีการจัดขบวนต้องมีศูนย์กลางคําสั่งศูนย์กลางความคิดศูนย์กลางระดมความคิดต่างๆแล้วก็สายบัญชาการสั่งงานนะครับแต่สําหรับลักษณะองค์การใหญ่ๆนี่ก็คงจะต้องเป็นอะไรที่ยุ่งยากนะครับเพราะว่ามันจะมีหลายองค์กรที่มีความหลากหลายซับซ้อนกันอยู่นะครับข้อ12นะครับคนมองไม่เห็นการไกลภัยก็จะมาถึงตัวคนไม่รู้จักตัดไฟภัยก็จะน่ากลัวนะครับอันนี้ก็สำคัญนะครับสำคัญเลยทีเดียวเรื่องของการมองการไกลจำเป็นนะครับ
ถ้าเราจะมองเฉพาะข้างหน้านะครับมองเงื่อนไขเฉพาะด้านเอาตามความรู้สึกของตัวเองเอาตามความพอใจเนี่ยนะครับแล้วเราไม่อ่านเกมให้ลึกๆไกลๆกว้างๆไว้ก่อนเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดภัยได้นะครับแล้วก็บอกว่าถ้าไม่รู้จักตัดไฟภัยก็จะน่ากลัวแล้วก็อะไรที่จะเป็นอันตรายนะครับสำหรับคนศึกแล้วนะสามก๊กเนี่ยเขาถือว่าต้องตัดไฟแต่ต้นลมบางทีอ่านเกมกันล่วงหน้าเลยว่าคนคนนี้จะเก่งนะครับท่าทางจะเก่งเกินไปแล้วต่อไปต้องเป็นศัตรูแน่ครับเนี่ยก็จะต้องทําลายกันก่อนอะไรอย่างนั้นนะครับเอาละพวกเราก็อาจจะไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าอย่างน้อยจะต้องรู้ว่าอันไหนเป็นภัยนะครับแล้วก็คงจะต้องรู้จักตัดเงื่อนไขที่ทําให้เกิดอันตรายเกิดภัยที่รุนแรงนะครับข้อ13ยามเรืองรุ่งพุ่งเปรี้ยงดุจเสียงฟ้าแม้เทวายังสยบหลบทางให้จะหยิบดาวสาวเดือนก็สมใจแม่นะเขาบอกว่าจะหยิบดาวเดือนชมก็สมใจอ๋อเขาสวยกว่านะครับคงร้องไห้วันหนึ่งแน่คราวแพ้มีนี่ชีวิตนะครับจากประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับสามก๊กก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับยามจะรุ่งเรืองก็โอ้โหนะทุกอย่างไปหมดเลยนะครับทุกอย่างเป็นใจหมดนะครับเทวดายังหลบให้เลยจะทำอะไรก็ได้ดังใจนะครับแต่ว่าต้องไม่ลืมว่ามันมีวันที่จะต้องร้องไห้เมื่อแพ้นะครับยิ่งนะมีอะไรที่เปรี้ยงปร้างมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่จะมันจะเกิดผลในเชิงตรงกันข้ามมันก็มีเป็นไปได้อันนี้ก็ให้ทําใจนะครับให้ทําใจข้อ14ไม้คดใช้ทําขอเหล็กงอดใช้ทําเขียวนะครับไม้คดใช้ทําขออุ้ยนะครับเหล็กงอใช้ทําเขียวนี่เป็นเรื่องของวรรคตอนนะเวลาพิมพ์เนี่ยนะบางทีมันจะมีปัญหาว่านะฟอนต์มันเปลี่ยนบ้างมันเลื่อนบ้างอะไรบ้างนะครับไม้คดใช้ทําขอเหล็กงอใช้ทําเขียวแต่คนคดเคี้ยวใช้ทําอะไรไม่ได้เลยก็สําหรับสุภาษิตจีนโดยเฉพาะในการรบในการชิงบ้านชิงเมืองกันอย่างนั้นนะครับจําเป็นต้องเอาคนที่ซื่อสัตย์สุจริตนะซื่อตรงไว้ใจได้นะครับถ้าเป็นคนคดเคี้ยวไว้ใจไม่ได้ซะแล้วนะครับยิ่งในช่วงที่มีการต่อสู้นะครับแย่งชิงกันเป็นใหญ่นั้นก็อาจจะทำให้เป็นอันตรายกันได้นะครับแล้วก็คงสะท้อนภาพความจริงของสังคมสมัยนั้นนะครับถึงข้อสุดท้ายนะครับเล่นหมากรุกอย่าเอาแต่บุกอย่างเดียวเดินหมากรุกยังต้องคิดเดินหมากชีวิตจะไม่คิดได้อย่างไรนี่ก็คือเรื่องของการต่อสู้เนี่ยนะครับเราจะหวังบุกอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องนะคิดป้องกันตัวเองคิดเผื่อเกมรับด้วยนะครับจังหวะรุกตรงไหนอย่างไรนะครับบุกแล้วเผื่อสำหรับการถอยไว้ด้วยหรือไม่เผื่อทางหนีทีไล่ไว้ด้วยหรือไม่นะครับก็เป็นการสอนให้เรารู้จักรอบคอบนะครับการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นการใช้อาวุธหรือไม่ใช้อาวุธนะครับการต่อสู้ทางประชาธิปไตยก็เช่นกันนะครับเราก็คงจำเป็นจะต้องดูจังหวะเหมือนกันนะครับเช่นตอนนี้112นะครับถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญของทางฝั่งเจ้าไทยแล้วก็ทหารไทยที่เอามาใช้วันนี้นะพี่น้องถ้าอยู่ในที่สว่างเขาวางกลไกของเขาไว้หมดแล้วเนี่ยก็คงจะต้องรู้จักป้องกันตัวเองนะครับไม่ให้ตัวเองนั้นตกเป็นเป้าหรือว่าถูกจับได้เพราะว่าโดนอย่างเดียวนะครับมีจังหวะรับจังหวะรุกก็ต้องดูให้ดีบุกอย่างเดียวไม่ได้นะครับโดยเพราะหมากชีวิตเนี่ยนะครับก้าวสำคัญต่างๆนั้นก็ต้องดูเหมือนกันว่าทำตรงไหนตอนไหนนะครับเกิดผลสำเร็จมากน้อยแค่ไหนแล้วควรจะเสี่ยงแค่ไหนนะครับนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะเอาละนะมาอยู่หลายครั้งเลยตอนที่3นะครับนี่ต่อไปก็จะมีตอนที่4อีกเอาเป็นว่านะไม่อยากให้มันยาวเกินไปอันนี้ก็ประมาณ10นาทีนะพี่น้องนะเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับวันละสั้นๆเล็กๆน้อยๆนะครับพี่น้องก็ลองเอาไปคิดทบทวนนะสิ่งเหล่านี้นะครับเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ส่งไปให้ญาติสนิทมิตรสหายพี่น้องนะครับที่อยู่ในแวดวงก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ